บ่งฮู้จักเป็นอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆที่สวยอ่ะแจ่มมากคือแบบวิวนี้แบบพระอาทิตย์กำลังตกดินน่ะจ้าเป็นอ่างเก็บน้ำหลักอ่างเก็บน้ำหลักของหนองคายซึ่งวิวก็สวยด้วยแมนๆน่ามาเที่ยวนะมันซื่ออย่างเกาะมันซื่ออย่างเกาะดูอ่างเก็บน้ำตรงเนี้ยเหรอเออต้องทักอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขาเอิ้นสองคือถ้าเป็นไทยบ้านเอิ้นน่ะมันเป็นห้วยเปลวเงือกแต่ว่าคันเป็นภาษากลางกลางน่ะเขาเอิ้นว่าห้วยเปลวเหนือมันมีสองอันแต่ว่าในป้ายเขาก็ที่บอกว่าห้วยเปลวเงือกใช่ใช่ทางมาทางมามันจะเขียนแบบนี้อ่ะซ้ายมือของเรานี่เป็นวัดอะไรน้องโยเป็นวัดชัยมงคลยารามบอกเลยว่าอยู่ติดริมน้ำนี่คือแบบโอ้ยสวยบรรยากาศดีผู้ใดแบบอยากแบบว่ามานั่งแบบชิลๆหรือว่าปิกนิกหรือว่ามาแบบผู้สาวก็ได้ผู้สาวผู้วาวมาแดกกันแต่ว่าแบบว่ามากันระวังแน่เพราะว่าเมื่อกี้มันที่เป็นแบบว่ามันจะมีอย่าเล่นพิเรนเพราะว่ามันที่มีหลุมแล้วซึ่งกระดาษลึกมากกว่าเมตรถั่วแม่งต้องลงไปนี่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นระวังกันแน่มาแล้วก็ถนนเนี่ยของเขาเป็นสองเลนสามารถจอดรถได้ฝั่งนึงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังกันอีกเทื่อนึงเพราะมีรถมันเป็นเส้นทางหมู่บ้านดิคนกับที่สัญจรไปมาอยู่ให้ระวังแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนมานะก็คือแบบใครที่สนใจที่อยากจะมาเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ให้ใช่ไหมโอเคแมนเดี๋ยววักคู่ไว้ให้ปะไปเลยพี่ชอบจอกอันนี้มากเลยอะจอกอันเนี้ยชอบไม่รู้มันคืออะไรเป็นห่วงก็เดี๋ยวเฮาซีมีภาพตัวอย่างที่เป็นแบบว่าถ่ายจังใดให้เหมือนคือจังอยู่เมืองนอกเดี๋ยวเฮาซีลงไว้ให้บอกเลยว่าอันนี้เป็นลิงดีอีหลีแบบว่าคือจังเมืองนอกแมนก็คือแบบมาช่วงแรงๆเนี่ยที่ใดเลยเป็นฟิลลิ่งเมืองนอกแล้วก็ที่เป็นแบบผ้าทิ้นจะตกมันจะบันที่ตกพอดีกับใบไม้มันที่ออกสีของท้องเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราช่วงไหนนะตอนเราถ่ายตอนกี่โมงช่วงประมาณสักประมาณสี่โมงแรงกว่าห้าโมงประมาณนี้กำลังดีโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งรูปกันไปไปเลยไปตัว